ลำดับที่สองผู้มีปีติเป็นภักษาพระพุทธภาษิตสุสุขังวตะชีวามะเยสันโนนติกินจนังปีติภักขาภวิสสามะเดวาอาภัสรายธาแปลความว่าเราเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีชีวิตอยู่สบายจริงหนอมีปีติเป็นภักษาเหมือนเทพชั้นอาภัสระอธิบายความอรรถกถาว่ากิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นอันแสดงว่ายังมีกิเลสอื่นๆอีกหลายอย่างอันเป็นเครื่องกังวลจะขอนำมากล่าวเพียงบางประการแต่ขอกล่าวถึงราคะตามในแห่งพระอรรถกถาอาจารย์ไว้เป็นเบื้องต้นความกังวลคือความห่วงใยความกระสับกระส่ายของดวงจิตดูเหมือนจะตรงกับที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า anxietyซึ่งหมายความว่ารู้สึกกลัวหรือรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตหรือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่รู้แน่ชายหนุ่มที่รักหญิงสาวหรือหญิงสาวที่รักชายหนุ่มแต่ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะรักตนตอบหรือไม่นั้นย่อมมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในใจเป็นอันมากจนถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งยืนเดินก็ครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องนั้นนี่เรียกว่าความรักหรือราคะเป็นเหตุให้กังวลความกังวลเช่นนี้ของพระพุทธเจ้าไม่มีอีกอย่างหนึ่งคือความกลัวมนุษย์เราสร้างความกลัวขึ้นหลอกตัวเองได้มากกลัวคนจะไม่รักกลัวเขาจะนินทากลัวว่าจะสอบตกกลัวจะสู้เขาไม่ได้กลัวอ้วนเกินไปกลัวผอมเกินไปกลัวโรคที่เกิดแล้วเล็กน้อยกลัวโรคที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นกลัวจนกลัวภัยในอนาคตอันยังมองไม่เห็นสารพัดที่จะนึกกลัวไปบางคนกลัวโรคเสียจนเป็นโรคคือเป็นโรคกลัวโรคนั่นเองอย่างไรก็ตามหนังสือประเภทจิตวิทยาในชีวิตประจำวันบอกเราว่าเหตุร้ายที่เรานึกกลัวไปต่างๆนั้น 90% ไม่เกิดขึ้นจริงสมมติว่ามีเรื่องที่เรานึกกลัวอยู่10เรื่องด้วยกัน9เรื่องไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหลืออีกเรื่องเดียวอาจเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้เมื่อเป็นดังนี้ความวิตกกังวล9เรื่องนั้นเป็นความทุกข์กินเปล่าที่เราสร้างมันขึ้นมาเองความกังวลเรื่องเงินนั้นมีอยู่ทั่วไปแทบทุกครอบครัวอย่างน้อย 75% ของครอบครัวมีความกังวลเรื่องเงินทองที่ใช้จ่ายในครอบครัวบางคนหรือบางครอบครัวกังวลเพราะมีเงินไม่พอวงเล็บเปิดสาเหตุที่ไม่พอนั้นไม่ต้องวิจารณ์วงเล็บปิดบางคนมีหนี้สินมากแต่บางคนกังวลเพราะอยากได้มากเกินไปที่ได้มาไม่ทันกับความอยากเพราะความอยากมันพุ่งออกหน้าไปอย่างรวดเร็วซีเนกะปราชญ์ยิ่งใหญ่แห่งโรมสมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่าถ้าสิ่งที่มีอยู่แล้วมิได้ทำให้ท่านพอใจท่านก็ยังไม่พอใจอยู่นั่นเองแม้ว่าโลกทั้งโลกเป็นของท่าน If you love what seems to you to be insufficient, then you will be miserable even if you possess the world. จาก How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie หน้า270 ปราชญ์โบราณรวมทั้งพระพุทธเจ้าของเราด้วยมักสอนให้คนมีความสุขจากความพอใจในสิ่งที่ตนมีตนเป็นแต่ไม่ได้สอนให้หยุดความบากบั่นพยายามเพื่อความเป็นอันดีขึ้นไปอีกจนถึงที่สุดแต่ปราชญ์สมัยใหม่บางท่านมักสอนให้คนมีความทะเยอทะยานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรวมความว่าสิ่งใดเป็นความวิตกกังวลของชาวโลกสิ่งนั้นไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลแม้จะไม่ได้อาหารอย่างคนสามัญก็สามารถยังชีพอยู่ด้วยปิติเหมือนพวกเทพอาภัสระมีความสุขอยู่ได้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภมารขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในบ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาลามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องมารวันหนึ่งพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของหญิง500คนจึงเสด็จไปยังบ้านปัญจสาลาวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์พวกหญิงสาวเหล่านั้น
ไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแล้วพากันเข้าไปในบ้านพระศาสดาก็เสด็จไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นมารเข้าสิงในสรีระของชาวบ้านทั้งสิ้นทำให้พระศาสดาไม่ได้อาหารจากใครเลยแม้ทัพพีเดียวแล้วมารออกมายืนอยู่ที่ประตูบ้านทูลพระศาสดาซึ่งกำลังเสด็จออกมาว่าสมณะท่านได้ก้อนข้าวบ้างไหมก็ท่านมิใช่หรือที่ทำให้เราไม่ได้ก้อนข้าวดังเล็บบิณฑบาตพระศาสดาตรัสถ้าอย่างนั้นเชิญเสด็จเข้าไปอีกทีสิมารว่ามันพูดอย่างนั้นเพราะตั้งใจว่าหากพระศาสดาเสด็จเข้าไปอีกมันจะเข้าสิงสรีระของคนทั้งปวงแล้วปรบมือเยาะเย้ยพระองค์ขณะนั้นหญิงสาว500คนมาจากท่าน้ำถึงประตูบ้านเห็นพระศาสดาแล้วจึงถวายบังคมยืนอยู่จากบาลีว่ากุมาริกาคำว่ากุมารีกุมารีหรือกุมาริกาเรานิยมแปลกันว่าเด็กหญิงแต่เท่าที่ใช้อยู่ในอินเดียแม้ในปัจจุบันนี้คำว่ากุมารีหมายถึงหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานตรงกับคำว่านางสาวของเราหญิงที่แต่งงานแล้วเขาเรียกสีมาตีผู้เขียนฝ่ายมารทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ไม่ได้ก้อนข้าวไม่ทุกข์เพราะความหิวหรือพระศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนมารผู้มีบาปถึงเราจะไม่ได้อาหารอะไรในวันนี้เราก็สามารถอยู่ได้ด้วยการมีปิติเป็นภักษาดังเทพชั้นอาภัสระดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นและได้อธิบายมาแล้วมีอาทิว่าเราไม่มีกิเลสให้กังวลอยู่สบายดีหนอเมื่อจบเทศนาหญิงสาว500คนได้บรรลุโสดาปัตติผล